ามาทีมชาติ3วันแรกครับเราไม่เคยได้ซ้อมหนักขนาดนี้มาก่อนเลยครับผมรู้สึกว่าแบบเหนื่อยแบบหายใจไม่ออกเหมือนแบบเรามาทำอะไรอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยครับความคิดของผมก็คือแบบว่าเรามาถึงขนาดนี้แล้วเราจะถอยกลับไม่ได้แล้วยังไงเราก็ต้องสู้ไว้ก่อนครับSport Inspire วันนี้เราจะพาไปย้อนชมความสำเร็จของเจ้าของตำนานนักเทควันโดทีมชาติไทยที่สามารถก้าวสู่ตำแหน่ง8คนสุดท้ายของนักกีฬาเทควันโดโอลิมปิก2020ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนักเทควันโดที่มีหัวใจมุ่งมั่นสู้เพื่อชาติไทยจนนาทีสุดท้ายสวัสดีครับผมจูเนียร์รามลงเซอร์วิหารีครับเป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยครับตั้งแต่ผม5ขวบนะครับตอนนั้นโดนเพื่อนแกล้งมาตลอดครับก็เลยไปบอกพ่อครับพ่อให้ผมไปเรียนว่ายน้ำครับผมก็รู้สึกว่าไม่ชอบครับแล้วคราวนี้ในศูนย์ฝึกก็มีกีฬาเทควันโดเหมือนกันครับรู้สึกว่าชื่นชอบมันครับเพราะว่าเป็นกีฬาต่อสู้ครับผมแล้วก็เพื่อป้องกันตัวด้วยครับตอนแรกไม่คิดไม่ได้ฝันเลยว่าอยากจะเป็นทีมชาติตอนนั้นอายุ15ครับไปเห็นพี่แข่งซีเกมครับผมรู้สึกแบบว่าอยากเป็นทีมชาติครับตอนนั้นกลับมาฝึกหนักขึ้นแบบ2เท่าครับเริ่มไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆครับผมก็เคยแข่งมาครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็พ่ายแพ้ครับผมตอนนั้นเป็นแมตช์ที่ยากมากครับแล้วพ่อก็บอกว่าขอให้กำลังใจผมตลอดครับแล้วก็กลับมาแข่งอีกครั้งหนึ่งก็ทำสำเร็จครับวันที่ผมได้คว้าเหรียญทองซีเกมครั้งแรกของผมนะครับรู้สึกดีใจมากครับเห็นธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสารู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจแบบมากๆเลยครับถ้าเกิดเราฝันว่าอยากจะเป็นอะไรนะครับเราก็ต้องทำให้เต็มที่ครับเพื่อความสำเร็จของเราครับผมถ้าไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรครับแต่ก็ถือว่าเราได้ทำชัยชนะของคุณคือความสำเร็จของเราสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทย